เตรียมเฮลั่นอนุทินเผยนายกอนุมัติจ่ายเบี้ยอีก6เดือนวันที่14ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงภายหลังการประชุมครม.ว่ามีข่าวดีสำหรับนักรบชุดเทาที่ทำงานหนักตลอดช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลพยายามหาทางตอบแทนความทุ่มเทเสียสละโดยก่อนหน้านี้ได้ให้ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ500บาทแล้วรวมเป็นระยะเวลา12เดือนและล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้อนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้อสม.อีก6เดือนเดือนละ500บาทเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักรบชุดเทาสรุปนับตั้งแต่มีโควิด-19 แพร่กระจายพี่น้องอสม.จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษรวมแล้ว18เดือนกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลและท่านนายกได้หารือร่วมกันตลอดในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงานพวกเราทุกคนทราบถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตนเป็นคนหนึ่งที่ผลักดันการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถและทุกครั้งที่เสนอไปท่านนายกจะรับไปพิจารณาทันทีเพราะท่านเห็นคุณค่าของความสำคัญของบุคลากรสาธารณสุขและท่านยังเคยกล่าวอีกว่าจะต้องให้การดูแลแบบนี้ไปจนถึงวันที่ไม่มีการแพร่กระจายของโควิด-19 แล้วส่วนตัวก็ต้องขอบคุณท่านด้วยที่ไม่ทอดทิ้งคนทำงานขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว.com